สวัสดีครับเพื่อนมาเข้าสู่ช่องเตาดินไร้ควันในการออกแบบเตาให้มีคุณภาพสูงสุดเริ่มต้นทุนต่ำสุดจนไปถึงเตาขนาดกลางและเตาขนาดใหญ่ของอุตสาหกรรมระบบบำบัดควันและบำบัดกลิ่นในการรับผิดชอบเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการพัฒนาเรื่องการเลือกสถานที่ในการก่อสร้างโรงงานขนาดย่อมของเรารวมทั้งเพื่อนๆต้องมาทราบถึงการนำวัสดุไม้ต่างๆมาเผาถ่านนะครับเพื่อให้ได้ถ่านกำมันถ่านแอคทิเวตชาร์โคลที่มีประสิทธิภาพไปลุยกันเลยครับให้เพื่อนๆไปกดติดตามเยอะๆนะครับผมครับ